เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเรามาต่อที่ช่วงต่อไปนะครับผลการแข่งขันระหว่าง Portland Trail Blazers กับ Denver Nuggets แล้วก็ LA Lakers ครับกับ New Orleans Pelicans และพวกเราทุกคนก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขัน Play-in รวมไปถึงคู่แข่งขันใน Playoff รอบแรกนะครับที่ออกมาแล้วก่อนที่จะไปดูผลการแข่งขันของ Portland Trail Blazers แล้วก็ LA Lakers นะครับจะดูกันเพลินๆอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับเราไปดูผลการแข่งขันของ Portland Trail Blazers แล้วก็ LA Lakers กันสักหน่อยครับสำหรับเกมวันนี้ค่ะเป็นเกมการกลับไปเยือนทีมเก่าของ Anthony Davis แล้วก็เป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยจะต้องคว้าชัยชนะให้จงได้เพื่อลุ้นพื้นที่ Playoff ในขณะที่ New Orleans Pelicans ในเกมวันนี้ก็เล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียเปิดเกมมา LA Lakers ยังคงใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ชุดเดียวกับเมื่อวานไงโรบอนเจมส์เดินเครื่องทำแต้มตั้งแต่เริ่มเกมไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปวางค่ะการทำแต้มของโรบอนเจมส์วันนี้ดูง่ายนะร่วมกับ Dennis Schroeder ค่ะแล้วก็ KCP พวกเขาเนี่ยออกนำไปก่อนแต่หัววันในขณะที่ New Orleans Pelicans ค่ะวันนี้ขาดตัวหลักหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Zion Williamson Brandon Ingram หรือว่า Lonzo Ball ค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะ New Orleans Pelicans ได้ Eric Bledsoe ไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามค่ะร่วมกับผู้เล่นคนอื่นในทีมค่ะทั้ง Jackson Hayes ค่ะแล้วก็ Willie Hernan Gomez แต่ด้วยความที่ LA Lakers มีศักยภาพมากกว่าถึงแม้ว่าวันนี้ Anthony Davis จะไม่ได้ร้อนแรงมากมายแต่เราได้เห็น LeBron James ค่ะไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปวางนะคะการข้ามค่ะการกระโดดการวิ่งสปีดวันนี้ดูดีเข้าที่มากๆดูเชื่อว่าแฟนๆ LA Lakers ที่ดูเกมอยู่ในวันนี้ก็จะรู้สึกสบายใจกับสภาพของเลบรอนเจมส์ค่ะและก็เป็น LA Lakers ที่เอาชนะไปได้อย่างที่ควรในเกมวันนี้ของ LA Lakers ไม่มีอะไรมากมายครับพวกเขาทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีอย่างที่แอมินตูนพูดครับสภาพร่างกายของเลบรอนเจมส์ดูดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งสปีดการลุยเข้าไปวางมีการหมุนรีเวิร์สเรียกว่าดูดีทุกอย่างครับมีอยู่จังหวะนิดเดียวเท่านั้นเองครับในจังหวะที่เลบรอนเจมส์ล้มลงไปเนี่ยแฟนๆ LA Lakers ใจหายวาบเลยนึกว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากจบเกมการแข่งขันเขาออกมาบอกนะครับว่าเขาไม่เป็นไรเกมที่จะเจอ Play-in กับ Golden State Warriors เขาลงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยและมากไปกว่านั้นครับเลบรอนเจมส์เนี่ยยังชื่นชมสเตฟเฟนเคอรี่นะครับเขาบอกว่าผลงานของสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยคือ MVP ชัดๆนี่คือสิ่งที่เลบรอนเจมส์เขายกย่องสเตฟเฟนเคอรี่นะครับก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะเจอกันในเกมแข่งขัน Play-in เกมแรกครับห้ามพลาดนะครับสนุกแน่นอนครับและพอพูดถึงผลงานของเลบรอนเจมส์ครับในเกมวันนี้เขาทำไป25แต้มกับ6แอสซิสต์เบาๆครับไม่ต้องเร่งอะไรมากมายเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติและด้วยผลงานแบบนี้ครับทำให้ในฤดูกาลนี้เนี่ยเลบรอนเจมส์ยังคงมีผลงานเฉลี่ยในการทำแต้มนะครับเฉลี่ยที่25แต้มต่อเกมการทำระดับเฉลี่ย25แต้มต่อเกมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่17นะครับในชีวิตการเล่น NBA ทั้งหมด18ฤดูกาลของเลบรอนเจมส์มีเพียงฤดูกาลที่เขาเป็นรุกกี้เท่านั้นเองครับที่ไม่สามารถทำแต้มเฉลี่ยถึง25แต้มได้ในฤดูกาลนั้นหลังจากนั้นครับ17ฤดูกาลรวดสามารถทำเฉลี่ยอย่างน้อยนะครับ25แต้มไม่เคยมีใครทำได้มากเท่านี้ครับแม้แต่ไมเคิลจอร์แดนเควินดูแรนต์โคบีไบรอันคาร์มาโลเนี่ยไม่ได้เลยนะครับมีเพียงเลบรอนเจมส์คนเดียวครับที่ทำได้มากขนาดนี้นี่คือมาตรฐานที่สูงส่งมากๆนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่2ของตัวเองจนถึงตอนนี้ครับโอ้โหสุดๆเลยฮะและเพื่อนๆมองลึกลงไปอีกนิดนึงครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาเฉลี่ย25แต้มต่อเกมถ้าเกิดไม่นับฤดูกาลแรกที่เป็นรุกกี้อย่างที่บอกเนี่ยนะครับฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่เขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยน้อยที่สุดแต่คำว่าน้อยที่สุดนี่ระดับ25แต้มนะครับแฟนๆและก็สื่อบางส่วนเนี่ยอาจจะมองว่าเลบรอนเจมส์กำลังอยู่ในช่วงขาลงโอเคครับเขาขาลงจริงแต่ถ้าเกิดขาลงสภาพแบบนี้เนี่ยเจอกับทีมไหนก็หนาวทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับเราไปต่อกันที่ Portland Trail Blazers กับ Denver Nuggets สำหรับ Portland Trail Blazers ค่ะวันนี้พวกเขาก็ทำได้ดีกว่านะคะแล้วก็ต้องการใช้ชนะมากกว่า Denver Nuggets อย่างเห็นได้ชัดเดินหน้าอัดใส่ Denver Nuggets แบบไม่ยั้งค่ะผู้เล่นทุกคนของ Portland Trail Blazers วันนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็น CJ McCollum ค่ะ Damian Lillard Joseph Nurkic หรือว่าจะเป็น Enes Kanter เรียกว่าเดินหน้าอัดอยู่ฝ่ายเดียวทางฝั่งของ Denver Nuggets ค่ะตัวจริงของเขาเนี่ยก็ลงสนามครบแต่ว่าก็เล่นแบบเหมือนไม่ได้อะไรมากมายPortland เนี่ยนำแบบม้วนเดียวจบทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนอกจากจะไม่ต้องเล่นใน Play-in เนี่ยยังสามารถเซฟว่าที่จะใช้ออนไลน์ได้ด้วยอ่ะยอดเยี่ยมมากๆสำหรับ Portland Trail Blazers ในวันนี้เห็นด้วยกับแอดมินตูนะครับวันนี้ Portland Trail Blazers เขาทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีครับต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมผลงานการเล่นที่เหนือกว่า Denver Nuggets อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในเกมวันนี้และถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับในช่วง12เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะไปถึง10นะครับนี่คือการทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีและชัยชนะวันนี้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าสู่ Playoff เป็นปีที่8ติดต่อกันแล้วนะครับทำให้ใน
ในขณะนี้ครับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เข้าเพลย์ออฟติดต่อกันมากที่สุดในขณะนี้นะครับของ NBA นั่นคือ8ครั้งติดต่อกัน8ฤดูกาลติดต่อกันการที่พวกเขาไม่ต้องเล่นในเพลย์อินเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับซีเจ แมคคอลลัมเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเลยบอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่ไม่ต้องเล่นในเพลย์อินเนี่ยทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยสามารถเบรกแล้วก็รักษาร่างกายครับถนอมร่างกายเอาไว้เป็นลุยในช่วงเพลย์ออฟเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยซีเจ แมคคอลลัมบอกเลยนะว่าพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยเจอปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยรบกวนมาโดยตลอดรวมถึงตัวเขาด้วยการที่เข้าสู่เพลย์ออฟได้แบบนี้เนี่ยมีค่ามากๆครับหันไปดูผลงานของเดเมียน ลิลเลิร์ดครับในเกมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายนะครับแต่เขารักษาคำพูดของเขาได้ครับนั่นคือการรักษาบ้านของชายบนโลกออนไลน์อย่างที่แอมินตูนพูดครับเขาไม่ต้องเสียบ้านเขาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยเดเมียน ลิลเลิร์ดบอกขอดูหลักฐานหน่อยซิว่าที่พูดเนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าล้อเล่นหรือว่าเอาจริงนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เดเมียน ลิลเลิร์ดเขาทำหลังจากที่เห็นชายบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาพูดเรื่องบ้านของเขาเนี่ยตัวของเดเมียน ลิลเลิร์ดเนี่ยเขาก็ตอบนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจัดการให้และเขาก็ทำได้จริงๆในเกมวันนี้เนี่ยนะเขายิง3คะแนนลงไปทั้งหมด5ลูกการยิงลงไปทั้งหมด5ลูกเนี่ยทำให้ในฤดูกาลนี้ครับเขาสามารถยิง3คะแนนลงทั้งหมดนะครับ275ลูกทำลายสถิติของตัวเองนะครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ขึ้นมาครับนั่นคือการยิง3คะแนนลงเกิน270ลูกในฤดูกาลเดียวครับย้อนกลับไปเนี่ยเขาเคยสร้างสถิติเอาไว้นะครับที่270ลูกบัดนี้ก็ทำลายสถิติของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าเกิดในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาไม่เจอปัญหาบาดเจ็บพอกลับมาจากการบาดเจ็บมีอยู่ช่วงแวบนึงถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้เนี่ยผลงานของเดเมียน ลิลเลิร์ดไม่ดีเลยครับเจอทั้งสื่อเจอทั้งแฟนๆเนี่ยโจมตีว่าโอ้โหผลงานดรอปมากๆอาจจะเป็นเพราะว่านาฬิกาแบตหมดหรือเปล่าต้องเอาไปชาร์จก่อนแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วครับเดเมียน ลิลเลิร์ดพร้อมลุยในเพลย์ออฟมากๆการทำระดับ30แต้มนะครับในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่7ติดต่อกันตั้งแต่เล่น NBA มาเนี่ยเดเมียน ลิลเลิร์ดไม่เคยทำระดับอย่างน้อย30แต้มเนี่ย7เกมติดต่อกันเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยถือว่ามากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองแล้วครับถ้าเกิดยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยสนุกแน่นอนครับแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเพลย์ออฟรอบแรกพวกเขาจะเจอกับอะไรเจอกับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันอีกทีครับในเพลย์ออฟของจริงครับเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยแต่ที่แน่ๆขอแสดงความยินดีนะครับกับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ในฤดูกาลนี้พวกเขาต่อสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วจริงๆครับวันนี้เรามากันแบบสั้นๆกระชับกระชับนะคะตื่นเต้นจริงๆเลยค่ะมีเดย์กับการแข่งขันเพลย์อินแล้วก็เพลย์ออฟที่กำลังจะมาถึงแต่เดี๋ยวเรามาสรุปตารางแล้วก็คู่การแข่งขันในเพลย์ออฟกันก่อนค่ะทางฝั่งตะวันออก6อันดับแรกได้แก่ Philadelphia 76ers Brooklyn Nets Milwaukee Bucks New York Knicks Atlanta Hawks แล้วก็ Miami Heat เพลย์อินทั้งหมด4ทีมค่ะได้แก่ Boston Celtics ในอันดับ7 Washington Wizards ในอันดับ8 Indiana Pacers อันดับ9แล้วก็ Charlotte Hornets ในอันดับ10ในฝั่งตะวันตกใน6อันดับแรกได้แก่ Utah Jazz Phoenix Suns Denver Nuggets LA Clippers Dallas Mavericks แล้วก็ Portland Trail Blazers ในส่วนของเพลย์อินค่ะ LA Lakers เป็นทีมอันดับ7ค่ะ Golden State Warriors อันดับ8 Memphis Grizzlies เป็นทีมอันดับ9แล้วก็ San Antonio Spurs ค่ะเป็นทีมสุดท้ายที่อันดับ10หลายๆคนพอดูตารางการแข่งขันนะครับอันดับผลแพ้ชนะเนี่ย อาจจะเท่ากันมีหลายทีมครับที่เท่ากันแต่ทำไมอันดับแตกต่างกันเดี๋ยวเพื่อนๆมาฟังคำอธิบายนะครับยกตัวอย่างอย่างทีม New York Knicks กับ Atlanta Hawks รวมไปถึง Washington Wizards กับ Indiana Pacers ทางฝั่งตะวันออกก่อนนะครับทั้ง2ทีมนี้อย่าง New York Knicks กับ Atlanta Hawks เนี่ยทั้ง2ทีมเจอกันในฤดูกาลปกติทั้งหมด3ครั้งเนี่ยเป็น New York Knicks วัดเรียบทั้ง3ครั้งเลยครับ head to head เขาดีกว่าอันดับถึงเป็นของ New York Knicks อันดับ4เช่นเดียวกับทางของ Washington Wizards กับ Indiana Pacers ครับทั้ง2ทีมเจอกันในฤดูกาลปกติก็เป็น Washington Wizards ครับที่เอาชนะ Pacers ได้ทั้ง3เกมเลยดังนั้นครับอันดับของ Washington Wizards จึงกลายมาเป็นอันดับ8ทันทีเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับ Washington Wizards จริงๆตอนแรกเนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับ10นะครับไปมาๆเนี่ยขึ้นมาพรวดมาอยู่อันดับ8เลยหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยทางโค้ชสกอตต์บุ๊คเนี่ยเขาก็ได้พูดแบบขำๆนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มไม่เห็นด้วยละเหมือนเลบรอนเจมส์ที่ไม่เห็นด้วยกับพื้นที่เพลย์อินแล้วเพราะว่าตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในอันดับ8ถ้าเกิดสมมุติว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่มีการแข่งขันเพลย์อินทีมของพวกเขาก็เข้าสู่เพลย์ออฟอยู่ดีนะครับนี่คือวอชิงตันวิซเซอร์สครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกันหันมามองในฝั่งของตะวันตกครับทีมอย่าง Denver Nuggets กับ LA Clippers ครับทั้ง2ทีมนี้สถิติก็เท่ากันเช่นเดียวกันดูที่ head to head ก่อนในฤดูกาลนี้ Denver Nuggets เจอกับ LA Clippers ทั้งหมด3ครั้งเป็นDenver Nuggets ที่เอาชนะไปได้2แพ้แค่1ดังนั้นอันดับของ Denver Nuggets จึงดีกว่าแต่ที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสงสัยมากกว่าครับนั่นคืออันดับของ Dallas Mavericks Portland Trail Blazers แล้วก็ LA Lakers ที่เท่ากันทั้งหมด3ทีมเลยและทำไม Dallas Mavericks ถึงเป็นทีมอันดับ5 Portland Trail Blazers เป็นอันดับ6 LA Lakers เป็นอันดับ7คำอธิบายก็คือเวลาที่เท่ากันทั้งหมด3ทีมแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะดูอันดับแรกก่อนเลยครับว่า3ทีมนี้เนี่ยมีทีมไหนที่เป็นแชมป์ดิวิชั่นเปล่าถ้าทีมไหนเป็นแชมป์ดิวิชั่นเนี่ยไม่ว่าจะ head to head แย่กว่าก็ถือว่าเป็นอันดับที่ดีกว่าครับนั่นคือ Dallas Mavericks Dallas Mavericks เนี่ย head to head เป็นรอง Portland Trail Blazers นะครับแต่ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์ดิวิชั่นถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยในตารางอันดับหลังทีม Dallas Mavericks จะมีคำว่า SW ตัวนี้คือคำว่า Southwest Division Champion
มเปี้ยนเนี่ยแหละครับนี่คือตัวย่อของเขาดังนั้นดัลลัสแมฟริกจึงอยู่ที่อันดับ5ในส่วนของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์กับ LA Lakers ที่ผลแพ้ชนะเท่ากันแต่พอร์ตแลนด์ดีกว่าเป็นเพราะว่า head to head ครับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เจอกับ LA Lakers แล้วชนะ2แพ้แค่1ดังนั้นก็เป็นพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ที่เข้าอันดับ6ดังนั้นครับสรุปสั้นๆครับสำหรับเพลย์ออฟรอบแรกที่รู้คู่แข่งขันชัวร์ๆเลยนั่นคือทีมอันดับ3นะครับอย่าง Denver Nuggets จะเจอกับทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ทีมอันดับ6ก่อนเลยครับในฝั่งตะวันตกทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเพิ่งเจอกันในเกมวันนี้นะครับวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนเองก็บอกว่า Denver Nuggets วันนี้ไม่จริงจังไม่เอาจริงครับอาจจะเป็นการดูเชิงหรือเปล่าเดี๋ยวเรารู้กันแน่นอนครับในเพลย์ออฟรอบแรกเดี๋ยวเรามารอชมกันแต่อีกเกมนึงครับแน่คือทีมอันดับ4นะครับ LA Clippers ครับจะเจอกับ Dallas Mavericks นี่คือคู่ที่เป็นมวยที่ถูกคู่จริงๆในฤดูกาลที่ผ่านมาครับในบับเบิ้ลเนี่ยทั้ง2ทีมก็เจอกันนะครับแล้วก็มีปากมีเสียงโอ้โหเล่นกันหนักหน้าดูเลยมีโอกาสแล้วครับ Dallas Mavericks ดูซิว่าจะเอาคืนได้มั้งไหมเพราะในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาขาดคริสแตปปอร์ซิงกิสนะครับแต่ในฤดูกาลนี้คริสแตปปอร์ซิงกิสพร้อมครับพร้อมลุยก็ตั้งแต่เกมแรกเลยเดี๋ยวเรามารอชมกันว่า LA Clippers เนี่ยจะยอดเยี่ยมแค่ไหนทางดัลลัสแมฟริกจะสู้ได้หรือเปล่ารอชมกันครับหันมามองในฝั่งตะวันออกครับที่รู้แน่ๆเช่นเดียวกันแน่คือทีมอันดับ3ครับน่ารู้มากๆมิวอกี้บัคส์ในขอหน้าอีกทีนึงน่าดูมากๆทางมิวอกี้บัคส์ครับจะเจอกับไมอามี่ฮีท2ทีมนี้เนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาครับมิวอกี้บัคส์นำโดยพยากวางเนี่ยโดนไมอามี่ฮีทถล่มเละเทะเลยครับสู้กันไม่ได้จริงๆเป็นเกมที่แบบไมอามี่ฮีทโชว์ความเหนือชั้นครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นวงในวงนอกเอาฟาวเหนือชั้นกว่าเยอะเลยแต่ในตอนนั้นต้องยอมรับนะครับว่าพยากวางเขาไม่เต็มร้อยเขามีการบาดเจ็บแต่ตอนนี้พยากวางบอกโอ้โหนั่นสิคะไปขุนมาวงนอกก็มานะคะตอนนี้มียิงวงนอกก็มาเดี๋ยวเรามารอชมกันดีกว่าครับว่ามิวกี้บัคส์จะผ่านไมอามี่ฮีทได้หรือเปล่าจิมมี่บัตเลอร์บอกไม่ยอมง่ายๆแน่นอนเดี๋ยวเรามารอชมกันและอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือทีมอันดับ4นะครับนิวยอร์กนิกส์โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยที่จะพูดคำว่าทีมอันดับ4นิวยอร์กนิกส์เพราะในฤดูกาลนี้เนี่ยนิวยอร์กนิกส์นี่ถือว่าโอ้โหประทับใจแฟนๆมากๆนะครับเกินความคาดหมายมากเจอกับทีมอันดับ5อย่างแอตแลนต้าฮอคส์นี่ก็เป็นอีกทีมครับที่เกินความคาดหมายและก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆในฤดูกาลนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยคล้ายๆกันอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นทีมที่แบบกำลังขาขึ้นมีผู้เล่นที่อนาคตไกลครับอย่างเทรย์ยังเนี่ยนำทีมแอตแลนต้าฮอคส์ในขณะที่จูเลียส แรนดัลล์ครับว่าที่ผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมนี่ก็นำนิวยอร์กนิกส์หันไปมองในทัพสำรองของทั้ง2ทีมเนี่ยโหก็เต็มไปด้วยประสบการณ์เพียบๆเลยครับอย่างนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็มีทั้งเดเรก โรส มีทัชกิฟสันแบบนี้ฝั่งแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยก็มีทั้งลูวิลเลียมมีดานิโลแกลินารีครับสนุกแน่นอนคู่นี้เนี่ยอาจจะยื้อเป็นจนถึงเกม7ตั้งแต่รอบแรกเลยก็เป็นไปได้เพื่อนๆห้ามพลาดนะครับที่เหลือครับทีมอันดับ1อันดับ2เนี่ยต้องรอผลการแข่งขันของพื้นที่เพลย์อินกันก่อนซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันเพลย์อินครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่เอาทีมอันดับ7ถึงทีมอันดับ10มาเจอกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับที่เอาทีมอันดับ7ถึงทีมอันดับ10เนี่ยมาวัดกันเพื่อหาทีมเข้าอันดับ7อันดับ8ในพื้นที่เพลย์ออฟพรุ่งนี้ไม่มีเกมการแข่งขันเดี๋ยวเรา2คนเนี่ยจะมารายงานให้ทุกคนทราบครับว่าการแข่งขันเพลย์อินเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างมันคู่ไหนเจอกันบ้างกี่โมงและคาดการณ์ว่าทีมไหนจะชนะเข้าไปเป็นอันดับ7อันดับ8ครับเดี๋ยวเรามารอชมกันฟังแล้วน่าสนใจแต่ที่แน่ๆคร่าวๆนะครับบอกเพื่อนๆก่อนนิดนึงเช้าวันพุธ 5:30 จะเป็นในฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับการแข่งขันเพลย์อินของฝั่งตะวันออกก่อนชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตจะเดินทางไปเยือนอินเดียนาเพเซอร์ครับแล้วก็ต่อด้วย 8:00 นนะครับวอชิงตันวิซาร์ดไปเยือนบอสตันเซลติกส์ครับโอ้โหสนุกมากๆห้ามพลาดนะครับทุกคนและแล้วค่ะฤดูกาลปกติก็ได้สิ้นสุดลงเตรียมตัวลุยต่อในช่วงเพลย์อินแล้วก็เพลย์ออฟขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดพวกเราทั้ง2คนเนี่ยได้ถ่ายทอดข้อมูลนะคะและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมรวมไปถึงสถิติแล้วก็ข้อมูลต่างๆค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็สนุกไปกับเกม NBA กันทำทีมไหนมากทีมไหนน้อยตรงไหนไม่ถูกใจใครตรงไหนนะคะต้องขออภัยมานักที่นี้ด้วยค่ะไปค่ะไปค่ะเราต้องไปต่อกันในเกม Play In แล้วก็ Play Off ค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA แน่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ